จ้ากลับมาสู่ช่วงที่2นะเจ้าอ่ะเชียงใหม่ยังบ่จบก่อนที่จะเข้าเรื่องโจรดักดานเปิ้นว่าเปิ้นมีรูปก็ดูช่วงลินหุ่ยลินปิ้งอ้ายก่อนได้ปีใหม่ดูอย่างน่าฮักน่าฮักหน่อยนะเจ้าคือจริงๆแล้วเอาใหม่อู้ละสับสนนะเจ้าอู้ละสับสนช่วงครับเอ้ยงงเดี๋ยวไข่เป็นลูกลินปิ้งเป็นลูกนะเจ้าช่วงลินหุ่ยแม่ของลินปิ้งเนี่ยจะอยู่ครับแฮม3ปีและติว่าจะอยู่ตลอดไม่ได้อยู่ละก็ปิ๊กต้องปิ๊กไปเมืองจีนส่วนลินปิ้งตัวลูกจะต้องกลับแล้วจ้าลินปิ้งต้องปิ๊กแล้วเจ้าจะต้องลาบ้านเกิดเมืองนอนไปสู่มาตุภูมิที่เป็นชาติเป็นท้องแหวเป็นชาติเป็นสัญชาติเป็นสัญชาติของเขาแล้วโดยการเจรจาเมื่อสำเร็จดังที่หวังไว้นะเจ้าเพราะมีปัญหาเรื่องสาเหตุที่เขาส่งกลับเพราะอย่างนั้นก็เขาตกลงกันไม่ได้เรื่องรถไฟความเร็วสูงนะค่ะจริงๆจีนเนี่ยนะเพิ่นทำรถไฟความเร็วสูงทะลุหมดพม่านี่ก็จีนไปลงทุนเนาะแถวแถวแวดบ้านเขาเนี่ยจีนไปลงทุนทั้งนั้นแต่ของเขาเนี่ยเขาก่อนจะต่อไปจีนอยู่แล้วแต่มันเพิ่นลงทุนคือจีนเนี่ยจะเอาสตังค์มาลงทุนนะแล้วก่ออันโต๊ะร่วมทุนตัวแล้วก็มีคืออุดหนุนตัวนะแต่เปิ้ลเอาคือตอนนั้นเปิ้ลจะทำคนเดียวเปิ้ลอยากให้เฮามินี่น่ะกะน้องแป้งคือตอนนั้นน่ะรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโดยท่านสุเทพท่านก้อนท่านที่ไปเจรจากับเอกชนของจีนได้เรียบร้อยแล้วได้เรียบร้อยว่าจะลงทุนรถไฟความเร็วสูงร่วมกับรัฐบาลไทยโดยรัฐบาลไทยถือหุ้น 51% รัฐบาลจีนเนี่ยหรือเอกชนจีนนี่ 49% แล้วรู้สึกมีเงินตกลงในหลักการเรียบร้อยแล้วสมัยนั้นนะครับกับเรียนพี่น้องประชาชนทั้งข้างนะครับว่ารถไฟความเร็วสูงนี่เขาคิดมาแต่สมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ทำแบบว่าเอกชนจากจีนและธุรกิจร่วมกันธุรกิจร่วมกันเตรียมงบประมาณเตรียมงบประมาณไว้แล้วโดยที่ใจเอกชนลงทุนบ่ต้องกู้บ่ต้องเป็นภาระคือลูกหลานที่ยังบ่เกิดต้องเป็นหนี้มันเลยเนี่ยบ่มีทางเลือกนะเกิดวันนี้อูแง่เอาไปเลย50ปีเอี้ยให้คิดดูหมายถึงว่านักธุรกิจภาคเอกชนรัฐบาลของจีนเนี่ยมารวมลงทุนแต่เขาก็ยังถือหุ้นถึง51% รัฐบาลไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องจัดดีนี่ครับแล้วประเดี๋ยวนี้ล่ะแล้วที่สำคัญคือบ่ได้กู้เงินตัวเนี่ยก็กู้มา 2.2 ล้านล้านนี่ตีว่ามีแพนด้าจะส่งกลับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะครับครับก็ฝากไปถึงผู้ชมด้วยแล้วก็อันจะรับมาออกข่าวนอกคุยได้อยู่ต่อตั้ง3ปีไอ้อย่างก็ตอนแรกมันแถมอย่างเนาะเขาก็งงเอ๊ะว่าเป็นอย่างเจ้าแล้วนี่มันมีเรื่องเบาๆก่อนจะถึงเรื่องอันจนดักดานก็คือว่าสหรัฐเนี่ยตอนนี้ท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยท่านคริสตี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบพยายามทำตัวเข้ากับสถานการณ์เข้ากับวัฒนธรรมประเพณีไทยเปิ้นก็มีเพราะว่าอย่างทำคลิปวิดีโอนะเจ้าเนี่ยคือฉายคือดูตัวนะเจ้าทำคลิปวิดีโอคือดูเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอของอันเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ก่อนหน้านั้นเพิ่นก็ทำคลิปวิดีโอฮาเลมเชคคู่จากฮาเลมเชคของไอ้ที่มันเต้นกันไปเต้นกันมาเจ้าผมเคยทำนั้นแล้วก็ถ่ายเนี่ยนะอันถ่ายทีวีเนี่ยหลังจากกำนังสไตล์ก็มาฮาเลมเชคประเดี๋ยวนี้เพิ่นเผยแพร่คลิปวิดีโอฉลองสงกรานต์ออกมาสร้างสีสันท่านทูตคริสตี้เคนนี่กับอันกับตัวที่ไปแม่มาหุ่นเหินดูแลดีโอ้คล่องแคล่วเป็นผู้หญิงที่ดูดีนะเจ้าจับฮ้องเพลงจับมือเปิ้นฮ้องคือทำมิวสิกวิดีโอเนี่ยเล่นสงกรานต์เนี่ยกับอันพระนางเจ้าหน้าที่ฉลองครบรอบ180ปีความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนะเจ้าซึ่งใจเพลงประกอบคือเพลงจับมือกันไว้ของเบิร์ดของเบิร์ดธงชัยและอินตายอาจารย์อ่ะเฮาหยุดดูเปิ้นหน่อยนะเจ้าครับหันหน้ากันมาแล้วรวมใจไล่ลา
าเอาละเจ้าหน้าหักดีนะเจ้านะเจ้าเจ้าเจ้าต่อไปต่อไปเป็นเรื่องอย่างดีเจ้าตะกี้จนหนักดานเราได้อู้ข้างกันไว้นะครับว่าด้วยการดำเนินนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับที่เน้นเรื่องของประชานิยมจนแม้แต่ต่างประเทศเนาะนักเศรษฐกิจการเงินการคลังทั่วโลกเขาก็เป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยว่าจะเนี่ยคือความห่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยมันจะห่างกันทิ้งๆใช่เพราะอย่างครับยิ่งประชานิยมนักครับคนจนก็จะเซฟต่อนโยบายที่ได้ฟรีของฟรีและบ่เนี่ยการเนี่ยงานนะครับทีนี้ออกนโยบายเรื่องเงินกู้2ล้านล้านเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คนนักลงทุนเนี่ยเปิดกระบอกกันเนี่ยคือคนรวยเนี่ยได้งานประทับก็จะรวยติ๊กๆคนจนก็จะจนติ๊กๆความห่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็จะไปกันติ๊กๆซึ่งนี่เป็นปัญหาของประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ประเทศรวยแล้วบางเติร์กก็มีปัญหาเปิ้นสนใจที่สุดก็เรื่องความเหลื่อมล้ำเปิ้นต้องการให้คนเท่ากันเปิ้นบอกว่าแปลกมากเลยแต่ก่อนจีนเนี่ยอันจีนเนี่ยคนรวยขึ้นติดๆก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำเหมือนกันเนาะแต่เปิ้นพยายามฮือบ่เหลื่อมล้ำนักเนื่องจากว่าถ้าเหลื่อมล้ำนักนะเฮาก็ผ่านขั้นเปิ้นฮ้ออย่างตอนนี้เฮาเป็นประเทศอย่างประเทศกำลังพัฒนา middle income เนี่ยรายได้ปานกลางเนี่ยเฮาจะผ่านเป็นรายได้สูงบ่ได้เลยนะถ้าเฮามีจะอี้ซึ่งนึกออกก็อ้ายคนเปิ้นว่าคนซาว10ซา 20% หรือซาวเปอร์เซ็นต์แรกรายได้30สมมุติเอามาเรียงกันแล้วคนมาเรียงกันแล้วตัด 20% แรกที่รวยที่สุดเนี่ยจ่าย7เท่าของคน 20% สุดท้ายอันนี้ซาวนะถ้าอ้ายนับ 5% แรกกับ 5% สุดท้ายนี่ให้จะสัก100 200 300เท่านะเจ้าเรื่องนี้กตถึงจะได้แฮมปี้นาน้อยลองก็เป็นว่านโยบายยกยางนะเป็นว่านโยบายรับจับน้ำเข้าเนี่ยครับนะครับที่บอกว่าประกันราคาอยู่ที่ 15,000 เนี่ยต่อเกวียนต่อตันเนี่ยต่อตันความจริงเนี่ยฮะเจ้าบ้านติดเจ้านายเจ้านาติเนี่ยที่จนแต่แต่ที่จนแต่แต่ครับแทบจะไม่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้แล้วใครได้ประโยชน์เจ้าคนที่ได้ประโยชน์คือเป็นคนที่เป็นเศรษฐีมีตีดินตีน้ำหนักๆอยู่แล้วเพิ่มไม่ได้ทำนาคนเดียวเป็นเจ้าเดียวคือเขาเจ้าเนี่ยครับเอาเข้าเนี่ยประจำนั้นก็ได้ก็คือชาวนาที่ร่ำรวยอยู่แล้วคนตกติดดินนะ5ไร่10ไร่นี่ก็คือบ่ได้เกิดบ่ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เพราะว่าส่วนใหญ่เปิ้นว่าอี้นะอันนี้เล่าให้ฟังมีคนเล่าฟังว่าหลายๆตีในประเทศไทยเจ้านาเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินแล้วว่าเป็นหนี้เป็นสินนักแล้วก็โอ้ตึงอย่างสารพัดนอกระบบทกสทั้งวันนี้เป็นหนี้บางหูเย่ใดเอาบ้าเอาที่ดินไปเข้าเสร็จก็เป็นหนี้ที่ดินอันมีน้อยนิดน่ะเป็นหนี้พอถึงเวลามาจะโดนยึดเพราะว่าเปิ้นก็เร่งรัดหนี้นอทกสตัวอย่างตัวสารภาพเร่งรัดหนี้เร่งรัดมาหูเย่ใดมันมีนายทุนนะเข้าไปสมมติหมู่บ้านนี่บางหมู่บ้านนี่ซื้อทั้งหมู่บ้านเลยนะซื้อตีหมู่นั้นหมู่เย่ใดก็ขายตีก็ดีใจหน่อยเพราะว่าเอาเหลือเงินหน่อยหนี้หมดแล้วเย่ใดก็จ้างรับจ้างทำนาคือเจ้าของตีใหม่ฮะนะซึ่งบอกว่าในที่สุดในอนาคตตีใหม่จะเป็นยังก็หนึ่งมันมีความมั่นคงว่าอาชีพชาวนาของตัวจะอาชีพของตัวจะอยู่ไปถึงเมื่อใดสองจากเข้าตอกเจ้าของตีอ่ะคือเจ้าของกิจการอ่ะกลายเป็นลูกจ้างฮับรายได้ไปเลยอ่ะหมายถึงว่าเนี่ยนาตัวเก่าเนี่ยนาตัวน้ำตาตกไปต้อยเนี่ยมาเดียวในหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินน้ำตาตกเนี่ยมันจะว่าจะได้คือคนจนก็จนนะครับคนรวยก็คือเจ้านาตั้งภาคกลางเนี่ยเป็นมีตีนาเป็นร้อยไร่พันไร่เนาะบางคนมีโรงสีด้วยก็เนี่ยคือโรงสีตัวเก่าเป็นจุดทับจันน้ำตัวก็ตัวเก่าก็มีนาเขาไปเนี่ยตัวครบวงจรครบวงจรครับเพราะโครงการทับจันน้ำเข้าทุกเม็ดเนี่ยไม่ได้จำกัดว่าเจ้านาคนเนี่ยทำที่ไหลจะต้องจำน้ำต้องประกันราคาต้านเต้าอี้เนี่ยบุ๋มเหมือนรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ตีเนี่ยฮือหนึ่งรัฐบาลเสียเงินในการประกันราคาเข้าน้อยที่สุดและเงินสูญเสียน้อยที่สุดแต่โครงการทับจับน้ำเข้าเนี่ยครับรั่วไหลมากที่สุดหนึ่งก็คืออย่างที่เขาอู้กันทุกครั้งเนาะกินทุกเม็ดคนรวยคนมีอิทธิพลคนใกล้ชิดรัฐบาลก็สามารถไปเอาเข้าจากต่างประเทศตีราคาถูกเนี่ยเอามาใส่จื่อปีน้องสวมซิดอย่างสว่านครับสองกระตัวเก้าเป็นจุดหับจับน้ำตัวครับนะได้กาตีลงหับจับน้ำตัวได้สปะได้ทุกอย่างได้ตึงขึ้นตึงลงครับง่ายง่ายเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนรวยก็จะต้องรวยสุดโต่งคนจนก็ต้องจนดักดานวันนั้นเราฟังวันนั้นวันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต3เชียงใหม่ก็มีผู้สมัครคือคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ไปก็เจอรัฐมนตรีหลายกระทรวงไปแต่ติดนึบติดเลยนะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบุญทรงเตริยาพิรมโอ้หน้าตาท่านยังผ่องใสอยู่เนาะสดใสผ่องใสข้าเจ้ากอดอดไปได้อยู่ข้าก็จะถามสบายดีกว่าครับท่านก็กะว่าจะได้คำตอบว่าโอ้นักใจจำน้ำเข้าอิดเหลือเกิน
สบายดีชีวิตสบายสบายดีคือว่าสบายดีว่าสบายเบิร์ดแล้วปีนอกใส่กระแป้งยังยังใส่ก็อันท่านก็ล่าสีจับอยู่นะยังอยู่กับคุณยมพาอยู่น้องแป้งน่าจะถามเจ้าบ้านปีนอกใส่กระแป้งด้วยสเก็ตอ่อนก็ว่าสบายดีก็หน้าก็ก็เป็นนี่ก็ลืมถามท่านว่าท่านอันแล้วจำนำเข้ามันจะเป็นจะได้พอดีคนมันหลายไม่ได้ถามท่านถ้าเจอท่านใหม่เดี๋ยวจะไปถามท่านหนึ่งรอบคือน้องแป้งถ้าอู้ถึงไอ้เคสเลือกตั้งเคสที่สามอะผมคนเมืองแปรเนาะบอกพี่น้องเชียงใหม่นะครับที่ไปทำงานเมืองแปรนะครับผมคิดว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยสามารถออกนโยบายช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านเฮืออยู่ดีกินดีผมว่าพี่น้องเชียงใหม่ไม่ต้องออกบ้านออกจองไปทำงานที่อื่นผมเนี่ยถึงจะอยู่เมืองแปรเนาะแต่พี่น้องชาวบ้านเชียงใหม่มาอากาศเนี่ยเขาก็จัดยินดีต้อนรับแต่เขาอู้ถึงความเป็นจริงว่าเอ๊ะถ้าบ้านเกิดเขาก็อยู่สังกะแป้งเนาะผู้รับผู้ใหญ่ของรัฐบาลเนี่ยที่เชียงใหม่ท่านอันคนเข้าใจผิดท่านเยาวภาเนี่ยท่านไม่ได้เกิดสังกะแป้งเกิดไหนครับเกิดไหนมาหูแต่มันใช่ท่านกำแพงเจ้าแล้วก็อันคือมันเป็นบ้านของแม่ท่านครับแต่ว่าท่านไม่ได้เกิดท่านและท่านก็ไปเกิดอยู่ที่ท่านอีกอ้างซิดไปเป็นคนสันตะแป้งแต่ว่าเจ้าอ๋อมีแต่วงสารไอ้หนุ่มคือไหนๆอู้แล้วเนี่ยผมอยากจะอู้ว่าเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องสามอำเภอเนี่ยครับก็ฝากเครื่องพี่น้องชาวบ้านเนาะได้คิดกันแล้วกันว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยซึ่งผู้รักผู้ใหญ่เป็นคนในเชียงใหม่เนาะถ้าเปิดหักพี่น้องเชียงใหม่แต่ผมว่าพี่น้องก็บ้านว่าต้องไปออกคำยากการที่ไหนออกจากบ้านจากจอมดึงนักลงทุนอย่างที่เป็นอู้วันเนี่ยอย่างเงื่อนเศรษฐกิจมั่งคั่งมั่นคงพี่น้องก็บ้านจะรวยขึ้นเนี่ยหันสำรวจดูกันแล้วกันว่าสำรวจสตางค์ในกระเป๋าเนาะสิบปีสำรวจสตางค์ในกระเป๋าสามปีเป็นจะได้สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องความเป็นอยู่เป็นจะได้สำรวจสตางค์สำรวจอันอย่างก็สมบัติพระสถานมันน้อยก็มันน่าขึ้นเลยเพิ่มหรือลดลงเรื่องตะกี้จบหรือยังพี่นายยังบาจบเพราะว่าเรื่องโครงการกำนำเข้าคือเรื่องนอกเนี่ยจะนำเข้าแล้วครับจริงๆคือคนรวยกับรวยจริงๆคนจนกับจนดักดานแถมเรื่องครับที่รัฐบาลเดิมยังไว้คือเรื่องของพระราชยัดกองทุนการออมเงินแห่งชาติอ๋ออันเนี้ยผ่านไปแล้วดีขนาดข้าเจ้ายังดีใจคนอย่างมูเฮาที่ไม่ได้เป็นราชการไม่ได้เป็นนายจ้างเป็นเอกชนทำงานอิสระอย่างมูเนี่ยสามารถจะมีเงินออมมีบำเหน็จมีบำนาญของเฮาเองหลังจากที่ว่าเฮาอันเกษียณอายุซึ่งมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของชีวิตเฮาประเทศเจริญแล้วโดยเฉพาะราชสวัสดิการต่างๆก็มีมดนะเจ้าอันนี้ก็เป็นอันแนวคิดของการกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งผ่านไปหมดแล้วนะผ่านสภาเลยทุกวันเลยมั้งเจ้าครับล้อลำเป็นอย่างไรเซ็นนะข่าวหนึ่งเป็นกว่าจะได้ครับเพราะพรบกองทุนการออมเงินแห่งชาติมันไปผ่านสมัยรัฐบาลที่แล้วปีน้องเจ้าบ้านยังน้องแป้งวันน่ะคือออมมาส่วนหนึ่งครับเนี่ยคือหนึ่งห้องเรื่องการรักษาให้บ้านเหมือนกับประกันสังคมนะครับประกันสังคมเนี่ยคือประจำเป็นต้องไปทำงานในโรงงานต่างๆแต่ทุกคนเข้าไปสู่ระบบของการออมแห่งชาติแล้วปุ๊บเนี่ยเงินส่วนหนึ่งท่านต้องมาออมตัวปีบอกขี้ร้อยครับบอกขี้ตังแต่ส่วนหนึ่งอ่ะตีรัฐบาลนี่บ่ยอมเซ็นท่านหัวคืออย่างครับถ้าเซ็นปุ๊บรัฐบาลต้องเอาเงินสมทบไงใช่เพราะว่าเขาออมสตังค์มาใช้เขาออมจะมีสตังค์เขาต้องอ่านเปิ้ลบอยากเอาสตังค์มาช่วยชาวบ้านก็ได้ไงเอาไปจำนำเข้าไป2 ล้านล้านเนี่ยมูลละนะเจ้าฝากพี่น้องชาวบ้านนะครับว่าพระราชบัญญัติกองทุนการออมเงินแห่งชาตินี่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยมากอันนี้น่าจะตีบอยู่ในระบบประกันสังคมบอยู่ในระบบราชการเป็นเจ้าบ้านทั่วไปเจ้าให้เจ้าน้าเนี่ยถ้ารัฐมนตรีครั้งรัฐบาลชุดนี้เซ็นปุ๊บเนี่ยครับรัฐบาลก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งครับมาตั้งเป็นกองทุนสมทบเพื่อพี่น้องชาวบ้านแล้วพี่น้องชาวบ้านจะมีสวัสดิการนะครับไม่ต้องเดือดร้อนเจ้าอันนี้ก่อนเพิ่มนิสัยการออมตัวอย่างนี้นะครับสวัสดิการต่างๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นฝากนะครับพี่น้องชาวบ้านต้องติดตามเรื่องนี้ว่าจะได้เปิดถึงบุญยอมเซ็นถ้าเซ็นปุ๊บชาวบ้านจะได้ประโยชน์แต่เปิดบุญยอมเซ็นเพราะอย่างนี่ผ่านมา2ปีกว่าแล้วครับพระราชบัญญัตินี่ทำสมัยพรรคประชาธิปัตย์ผ่านสภามา3วาระผ่าน2สภาเรียบร้อยหมดนะครับรอลำตีครั้งเซ็นเพื่อลงพระปรมาภิไธยประกาศกฎหมายครับอันนี้ก็แล้วนอกจากนี้ภาษีที่ดินภาษีที่ดินที่ดินเนี่ยนะบางอย่างคนสิทธิที่ดินที่เก็บไว้บ่ได้โลกล้างว่างเปล่ามีที่ดินนักหมอมาใช้ประโยชน์บ่ทําเมื่อเกิดประโยชน์เนี่ยต้องเก็บภาษียกเว้นเอามาใช้เพิ่นเฮาว่าอย่างก็เนาะเนี่ยมันลดความเดือดร้อนได้เพราะคนจนมันแบบมีที่ดินนักมันบังคับเพื่อคนรวยแบบเก็บที่ดินไว้ผ่อได้เอามาใช้มาจะแบบมันมีการสะสมที่ดินรวมกระจุกอยู่ที่คนเดียวคนเดียวบาผ่านอ๋อรัฐบาลที่แล้วทำแล้วถึงขั้นสภาแล้วครับแต่ประธานจบรัฐบาลนี่ก็ตีตกไปเหี้ยเจ้านอกจากนั้นรถไฟความเร็วสูงที่ว่าจะมีดีน่ะดีแต่ถามว่ามันถึงคนจนก็มันก็มาถึงได้ดีเฉพาะนักลงทุนคุณรับเหมาใช่จะอ่านนะคะมีอย่างแฮมก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเงินฟรี15ปี15ปีแทนที่จะปรับปรุงจากข้อบกพร่องของรัฐบาลก่อนแต่ว่าเบาแล้วเบาแล้วซื้อแท็บเล็ตแจกซื้อแท็บเล็ตแจกละแฮมมาป้อแฮมเรื่องหนึ่งรักษาพยานฟรีก็เมา
นะครับมันจะเป็น30บาทเสีย30บาทผ่านกล่องนะครับก็ตอนยังอู้ทบทวนนะครับเรื่องการทักษะให้บ้านนะครับครับพี่น้องชาวบ้านว่าเอ๊ะตอนเป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนี่ได้ยกเลิก30บาทถูกต้องครับฟรียกเลิกหมดเลยครับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์คือพี่น้องคนไทยทั้งประเทศฟรีหมดครับแล้วไปเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ฟรีหมดถูกต้องครับพอรัฐบาลเพื่อไทยกลับมา30บาท30บาทดูเหมือนจะบ่หนักนะครับครับแต่ว่า1ยะคือสร้างความยุ่งยากให้กับข้าราชการด้วยข้าราชการฝากผมมาแล้วครับยุ่งยากต้องมีเอกสารเอกสารการรับเงินของพี่น้องชาวบ้าน30บาทนะครับแค่30บาทเอกสารหลายแผ่นครับแป้งยากให้ยุ่งยากด้วยใช่เปิ้นบอกว่านี่คือพรรคการเมืองที่หาเสียงกับคนจนครับเปิ้นก็อยากให้คนเฮาได้ตุ๊กเงี้ยพอคนตุ๊กแต่ได้ยิ่งหาเสียงง่ายครับยิ่งครอบงำได้ง่ายแต่พอได้เป็นรัฐบาลแล้วบ่ทําเพิ่มบ่ทําทําครับคนรวยกับเพราะเปิ้นโอ้ง่ายเปิ้นเป็นบุญเป็นคุณด้วยกันเนาะอย่างผมกับน้ําแป้งอ่ะครับพี่นานอ้าวร่วมทุนด้วยกันละมันเหมือนบริษัทรัฐบริษัทสักหนึ่งนะแล้วรวมทุนด้วยกันแล้วจะไปลากกันได้จะได้แต่อย่างคนรวยเสียงดังคนจนเปิ้นบ่ได้ติดตามข่าวสารเปิ้นเสียงบ่ดังเต้าเปิ้นบ่มีแฮงมาประท้วงไอ้หนุ่มเขาบอกว่าเสียใจน้อยนึงเกี่ยวกับเรื่องของการเฮียนฟรีเนี่ยเจ้า15ปีนะจบปริญญาตรีเนี่ยซึ่งเป็นนโยบายแล้วก็เป็นลักที่ภาคประชาธิปัตย์เอามาทำสมัยเป็นรัฐบาลแต่ตอนนี้ยกเลิกไปซื้อแท็บเล็ตแจกแล้วไผได้อ่ะแท็บเล็ตอ่ะพี่นันได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่เรื่องของนโยบายประชาชนมันเนี่ยเหมือนอย่างไอ้หนุ่มบ้านอ่ะอย่างคือคนเสพติดยิงจนตะได้ยิงครอบงำง่ายกับฝากพี่น้องกับบ้านได้ไปคิดพิจารณาตัวครับมันเหมือนกับเอายาเสพติดให้ชาวบ้านเสพอ่ะเสพจนติดอ่ะเรื่องไอ้นโยบายประชานิยมนะครับครับนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับวันเนี้ยคนจนก็ต้องจนต่อไปถ้าดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็จะจนต่อไปนายทุนก็จะเป็นนายทุนต่อไปครับอย่างน้องแป้งวันอ่ะใจสูงกว่าคนธรรมดาอย่างหมู่เขาเนี่ยไปเป็นขี้เต่าเจ็ดเต่าสมมติเราเขาจ่ายเงินวันละร้อยครับเขาจ่ายเงินวันละ700ถูกต้องอันนี้การละเกิดเป็นปัญหาอันนี้แหละครับฝากไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านตัวนะว่าเกี่ยวกับเรื่องนโยบายรัฐบาลต้องพิจารณาวิเคราะห์ดูให้ดีนะครับบางสิ่งบางอย่างมันมาก่อเกิดประโยชน์สำหรับพี่น้องคนทุกคนอย่างเรื่องของอันนี้เงินบาทเนี่ยไปถึงเรื่องเงินบาทเลยเงินบาทก็ยังว่าปลัดออกมาอู้ละบอกว่าอันปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าต้องติดตามสถานการณ์เงินบาทคือเงินบาทเนี่ยถ้าแข็งตัวเนี่ยคนที่มีปัญหาที่สุดคือหมู่ส่งออกเจ้าซึ่งเขาเนี่ยเป็นประเทศส่งออกเข้าผลิตเพื่อการส่งออกนักตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อส่งออกนะคะนักราคาเข้าของเขากับแปลงราคาเข้าของแปลงเขาก็สู้เขาไม่ได้ส่งออกไม่ได้นะเจ้าคราวนี้ถึงอันเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าถ้าค่าเงินบาทแข็งจ่ายปิ๊กมามันทำให้คนซื้อของเขาน้อยนะเจ้าเพื่อก็บอกว่าตอนนี้จะเอาจะใดนะเจ้าตอนนี้ปรากฏว่ามันมีการไหลเข้าไหลออกของสตางค์ค่าเงินบาทแข็งเพราะมีการไหลเข้าของทุนเยอะคือคนต้องคือความต้องการอุปสงค์ประธานอ่ะความต้องการสตังค์นักมันก็ค่าแข็งเหมือนกับคนไข้ซื้อเงินบาทเหมือนคนไข้ซื้อเสื้อตัวนี้นักเสื้อตัวนี้ก็แพงเงินบาทก็เปรียบเสมือนจริงนั้นถ้าคนอยากให้ได้เงินบาทนักค่าเงินบาทก็แข็งแต่ถ้ามันเป็นระยะยาวคือเอาสตังค์เข้ามาต้องการค่าเงินบาทเอาเงินมาลงทุนแล้วบ่เอาออกเฮาก็บ่เดือดร้อนเนาะแต่ทุกวันนี้ปกกลัวแฮมเพราะว่ามันจะเป็นมันเป็นจะได้มันเข้ามาตอนนี้ในสุดพร้อมกันเปิ้นเอาออกเหมือนกันหมดประเทศจะเป็นจะได้มันจะล่มก็เอ๊ะนะอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะท่านผู้ว่าการแบงค์ชาติเป็นหน้าอินดูบ่นะหน้าตาบ่ยุ่งขนาดประเทศนี้เจ้าถ้าต่อแหมอ่ะคราวนี้พอถึงเป็นกรณีนั้นมั้งคะปรากฏต้องเฝ้าระวังเพราะเขาบอกว่าสตางค์ที่เข้ามามันเข้าแท้เข้าบัดแท้แต่ตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทมันก็ถ้าแข็งตัวก็แน่นอนกระทบการส่งออกปรากฏบอกว่าแต่ว่าอันท่านปลัดเนี่ยอาริพงษ์ผู้จะอุ้มสุดรอเนี่ยนะคะอันท่านก็บอกว่ามองเห็นมองว่าเงินบาทมีโอกาสแข่งตัวขึ้นอีกแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสถานการณ์ต่างๆนะเจ้าที่สำคัญอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอนนี้เปิ้นหันว่ายังมาถึงจุดที่ต้องใช้มาตรการการลดดอกเบี้ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องซับซ้อนแต่อู้ว่าจริงๆแล้วเวลาถ้ามันแข่งแต้ๆเนี่ยแบงค์ชาติต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อกดจะใช้นโยบายทางการเงินระยะสั้นเช่นลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่านโยบายการทางการเงินอื่นๆเพื่อมันค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้นเนี่ยนะจ๊ะแต่ตอนนี้เพิ่นว่าดูไปก่อนยังมาถึงขั้นต้องลดอัตราดอกเบี้ยเตื้อนะจ๊ะก็แสดงว่ายังคิดว่ายังน่าจะดูแลได้อยู่เนี่ยนะจ๊ะก็ประคองไปประคองไปได้อยู่ผมอยากบอกพี่น้องชาวบ้านเนาะภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือการที่เนี่ยคือการเงินบาทแข็งก็คือเนื่องจากว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยครับเอาสตังค์มาลงทุนในเมืองไทยนักครับเนื่องจากเมืองไทยตอนนี้ครับอัตราดอกเบี้ยครับว่าจะเป็นตราสารไอห้องอย่างมันฮือนะพันธบัตรพันธบัตรรัฐบาลอย่างมันเนี่ยครับฮือดอกเบี้ยสูงกว่าประเทศที่เขาเจริญกว่าเฮาเขาก็เลี้ยงสตังค์เพราะฉะนั้นนักลงทุนก็เลยว่า
มาซื้อพันธบัตรมาซื้อตราสารอย่างพวกนี้ครับเพื่อเก็งกำไรครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาต้องการเงินบาทหนักอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างเงินบาทแข็งเพราะเงินบาทแข็งเนี่ยคลองนะเจ้าครับอย่างสมมุติว่าพี่น้องเขาเนี่ยกล้าขายกับต่างประเทศครับจากที่เคยส่งไปแล้วเนี่ยครับได้40บาทต่อเหรียญเดี๋ยวนี้เหลือ18 19บาทต่อเหรียญก็เนี่ยคือขาดทุนกันขนาดนั้นแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยพี่นันน้องแป้งแล้วพี่น้องบ้านนอกขอกนะบ้านเฮาเนี่ยมันได้เจ้าให้เจ้านานได้รับผลปั้นบ่ฮู้เรื่องแต่ปั้นจะเป็นคนหาผลในที่สุดจะบอกไงจนดักดังไงจนดักดังจนดักดังแต่ถามว่าถึงเวลาผลเนี่ยมันถึงเปิ้นนะเพราะว่าขายของมาได้ปิดการอะไรยังไปที่เปิ้นรถฟองสบู่แตกก็ไปที่เปิ้นของแป้งก็ไปที่เปิ้นเงินเฟ้อก็ไปที่เปิ้นแต่เปิ้นบ่ฮู้พี่น้องชาวบ้านบ่ใครฮู้เอ้าก่อนจะไปถึงเรื่องของศึกแดงเดือดเอามาแล้วหมอกันหมอเจียงใหม่เออหมอเจียงใหม่ก็เรื่องเงินเงินท้องกันครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยครับครับผมคิดว่าน่าจะที่เขาเล่านะครับว่าครับถังน่าจะแตกเพราะอย่างครับหมอชลบดเจียงใหม่เนี่ยครับแต่งชุดดำหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ประท้วงกระทรวงสาธารณสุขปรับเบี้ยเลี้ยงคือเดิมที่ผ่านมาเนี่ยครับกาเบี้ยเลี้ยงกาตอบแทนของแพทย์ชนบทเขาจะแบบเหมาใจเหมาใจเหมาใจสมมติว่าแพทย์ตีบรรจุใหม่ระวัง1ปีแต่บ่เกิน3ปีจะได้กล้าเหมาจ่ายนี่ 10,000 บาทต่อเดือนเกิน3ปีก็จะได้ 30,000 เกิน5ปีแต่บ่เกิน20ปีก็จะได้ 40,000 นะครับเกิน20ปีขึ้นไปก็เหมาจ่าย 50,000 50,000 นะครับแต่ทีเนี้ยพอรัฐบาลนี่เข้ามาเนี่ยผมว่าน่าจะคิดว่าจะบ่มีเงินจ่ายหมอพวกนี้นะก็เลยจะเนี่ยตัวชีวัดขึ้นใหม่เพิ่นบอกว่าเป็นมาตรฐานของกพ.เจ้าเพิ่นบอกระบบ P4P นะครับเพิ่นว่าเป็นมาตรฐานเอาประเทศ3 P4P ว่าใจ P4P เจ้าเพิ่นบอกว่าเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์มาตรฐานของกพ.คล้ายๆว่าคนหมายแปลว่าอย่างกับบ่ฮู้นะครับเพิ่นบอกมาจี้นะครับว่า P ก็คือเป็นการกำหนดมาตรฐานของตำแหน่งงานต่างๆแต่ละสายงานเนี่ยคือของกระทรวงสาธารณสุขน้องแป้งผมกำลังหู้เนาะจะไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่มาแล้วมาเล่าสู่พี่น้องฟังว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตีห้องๆกันหมอเนี่ยแต่ความจริงมีทั้งหมดถึง26สายงานโอ้โห26สายงานไม่ใช่เป็นหมอทั้งหมดไม่ใช่หมอทั้งหมดแต่ถ้าอยู่ในกระทรวงเป็นห้องหมอหมดอ่ะคณะรัฐมนตรีไปนั่งมันยังห้องหมอเนาะเราคือพี่น้องชาวบ้านฟังว่าจะได้แพทย์ถึงประท้วงแต่งชุดดำแบบเนี่ยเพราะอย่างก็หนึ่งเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะบ่มีเงินไปจ่ายให้แพทย์มื้อนี้ครับก็ถึงใช้วิธีนี้พยายามจะลดกล้าเหมาใจของแพทย์เป็นว่าแพทย์ตีอยู่อำเภอสมมติอำเภออมก๋อยครับเคยได้นักอาจจะเหลือน้อยลงแพทย์ที่เคยอยู่สารปีก็เป็นแพทย์ชนบทแต่อยู่ใกล้เมืองก็จะได้น้อยไปติ๊กนี่มันมาตัดเงินเปิดครับแล้วเปิดอ้างว่าตัดเงินนี่เพื่อจะไปเฉลี่ยให้กับแหม25สายงานแต่ความจริงผมว่านะแบบเก่าเหมาใจดีแล้วเป็นการให้กำลังใจแพทย์ชนบทนะครับแต่แบบใหม่นี่แหม25สายงานก็โอเคเพิ่มไปแล้วจ้ะจะไปตัดของแพทย์ตัดของแพทย์หมอเนี่ยที่จะไปอยู่อันต่างจังหวัดยูนิตี้ธุระกันดารได้เนาะเปิ้นก็หายากอยู่แล้วเปิ้นต้องเสียสละไปจริงๆค่าตอบแทนเปิ้นน่าจะสูงกว่าในเบียงแหมซ้ําไปบัดเดี๋ยวนี้ถ้าจะอี้ก็บีเพื่อหมอออกมาอยู่ระบบเอกชนกันหมดเพราะว่าเดียวลาออกหนักแน่นอนโรงพยาบาลเอกชนมีหน้าขนาดเพิ่มน้อยครับสาเหตุที่เปิ้นเอา P4P เนี่ยมาจับเนี่ยนะครับเปิ้นบอกว่ามันเหมือนคล้ายๆเป็นระบบธุรกิจเจ้าหมายว่าใครทำยอดทำเป้าผ่าตัดนักมีเครียดมีผลงานนักก็จะได้เงินนักเหมือนสินค้าขายตรงเลยอันเอาอีมาเลยเลี้ยงมาเลยเลี้ยงมาเลยวันนี้เตรียมมา10เตียงได้จะพาไปอันเอาไปถ้าเนี่ย P4P เนี่ยทำน้อยนะครับหมอมาปุ๊บใครมาตรวจปุ๊บเอาพาก่อนพาปุ๊บมันก็ได้เป็นเครียดเป็นผลงานใช่ใช่พากิ๊กข้างทำงานกิ๊กข้างเนี่ยทำน้อยเจ้าบ้านนะครับเป็นหนูทดลองยาแล้วมันอยู่ที่คุณภาพแพทย์จะไม่ได้นี่มันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณเนี่ยรัฐบาลนี่เป็นนักธุรกิจไงเจ้าเป็นจะเอาตัว P4P เนี่ยมาจับมาเป็นมาตรฐานตัวชี้มากน่ากลัวมากเจ้าทำน้อยนะพี่น้องเจ้าบ้านไปโรงพยาบาลเอาพาไปก่อนเจ้าเจ็บต้องมั้ยพาไปก่อนพวกเป็นยังพวกเจ้าโหตายกันจะหนูจะแมวนะเจ้าท่านก็ฝากพี่น้องเจ้าบ้านโหนะครับว่าตีแพทย์ชนบทเป็นประท้วงถูกต้องแล้วครับ1เปิ้นเสียสละอยู่ตามชนบทการเหมาใจถูกต้องแล้วแต่ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขแห่ง25สายงานเนี่ยน่าจะเพิ่มเงินขึ้นไปเงินโอทีเงินเข้าเว้นเนี่ยพยาบาลเปิดกับเข้าเว้นกันจัดนักก็เพิ่มไปบดีไปตัดเงินของแพทย์มาเฉลี่ยมูนี่แพทย์ซึ่งยังน้องแป้งวันน่ะถ้าจะยืมเป็นเสียงน้องแกอาจจะลาออกกันยากพี่น้องกับบ้านชนบทเดือดร้อนทำลาออกไปอยู่เอกชนเขาจ้างหนักกว่านี้เจ้า
เนาะฝากตัวครับฝากเรื่องนี้ไปก่อนจะมาถึงแดงเดือดทักษิณทักษิณสั้นๆสั้นๆเวลาน้อยเดียวจ้ะเอาน้อยเลยน้องแป้งมังหุ้งของกะว่าเปิ้นไปรวมพลกันมันไปรวมพลกันอันสักใกล้หมอสักใกล้คนสักใกล้คนเชียงใหม่ว่าสักใกล้คนเชียงใหม่ว่าสักใกล้คนฝรั่งเปิ้นว่าอย่างโม่น่าจะก็ปั้นสกายมาสักเจ็ดนาทีไอ้เจ้าก็สกายมาสักเจ็ดนาทีวันครบรอบ3ปีสลายการชุมนุมนี่หรอการครบรอบ3ปีสลายการชุมนุมอันเสื้อแดงก็ไปรวมตัวกันนะคะแล้วก็สกายมาเวลา2รุ่ม39นาทีเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาก่อนปิดปีใหม่เมืองสงกรานต์ยาวนะคะว่าสงสัยสกายก็ได้รัฐบาลบอกฮู้กันเนี่ยว่านักโทษอยู่ไหนบะยับมาเนี่ยหน้ากะละมูนั่นพิษก่อนน่ะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอย่างมันอย่างบอกฮู้มันเห็นแล้วมันบ่ยับนั่นจะได้เนาะมันบอกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนต่อสู้สู้ต่อไปภารกิจยังไม่จบมากเพราะอย่างปองดองยังบ่แล้วเนี่ยนิรโทษกรรมยังบ่จบแก้ปัญหายังบ่ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญยังบ่ได้เอายังบ่จบก็คือกระผมยังไม่ได้มาเหยียบแผ่นดินไทยในฐานะนายกเตอร์ไทยยังมาจบเตอร์ก้าหมายความว่าจะอั้นก่อนต้องขนาดนั้นแดงมาช่วยได้ยังอ่ะยังหอมแดงมาช่วยบ่เป็นยังยังบ่สักใกล้หอมบัวหอมแดงนอนอยู่สารกลางนะกะหน้ากะใกล้ไปฮือหอมแดงก่อนกะเอาอย่างงี้แดงเอาสั้นๆเรื่องนี้วันนี้นะครับผมได้ติดตามข่าวนะครับไปได้รับทราบข่าวจากท่านขวัญชัยไพรพนาเปิ้นว่าแดงจ๋าเปิ้นแชร์บอกว่าทักษิณเนี่ยนะครับต้องเลี่ยงเสื้อแดงไหวทิ้งบ่ได้ละบ่ได้เจ้าเปิ้นบอกเผยเหตุ10เมษายนที่ผ่านมานะครับปี53เนี่ยความเคลื่อนไหวเป็นไปตามคำสั่งของ3เกลอเจ้านะครับ3เกลอคือไผ่กับพี่ท่านนันทวุฒิครับวีระจตุพรวีระครับ3เกลอเปิ้นบอกว่าเอ๊ะผมก็เลยถามว่าเอ้าพ่อได้ข้อความมาว่าท่านควรใช้กับบ่ป้อใจว่านี่หยังต้องมาลอยแพแกนะครับแกอัดเลยว่ามาลอยแพแกหยังทำไมท่านทักษิณต้องอุ้มมูนี่ไว้อันนี้คือปัญหาเริ่มแฉมาละมีความลับขึ้นมาถามลึกไปกว่านั่นแหมนะครับเอ๊ะอุปนิสัยของควรใช้เป็นคนจะใดเขาบอกว่าเปิ้นมีอย่างปกว่าไปตามนั่นโปร่งไปตามนั่นหันครับท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพศมันคือเพศของบะจิ้งมันเริ่มแฉมาละปัญหาว่านี่ผมเดินทางนั่งแท็กซี่มานะครับถามแท็กซี่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยแท็กซี่เปิ้นก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องให้บ้านกันเมืองว่าทําไมนะครับไปดูข่าวอ่ะทําไมทักษิณน่ะมันลดละเรื่องพวกนี้พ่องเหมือนน้องแป้งอ่านตะเกียบต้องต่อสู้ต่อไปแหมเนี่ยหันก็ไปฮื้อใต้หมู่เนี่ยเฮ้ยเอาเข้าไปบ้านเมืองจะแตกแยกชิบหายจะได้กูบ่สนกูจะต้องเอาบรรลุผลสําเร็จที่กูต้องการที่สักใกล้สักแก้มันเนี่ยครับเจ้าหันก็แป้งสักใกล้ว่าวันที่10เมษายนครบรอบของนปชที่ไปประท้วงไปอย่างเกือบตายแต่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากระท้วงซิดเหมือนกันว่าใช่แล้วผมมีใครอ้วกเรื่องทหารของทหารกระต่ายเฮือนกับภรรยาของพันเอกล่มเกล้าเพื่อไปทำบุญคือการเหมือนกันนะเพราะก็เสียชีวิตเอาละค่ะหมดเวลาแล้วเอามาถึงสุดท้ายปิดท้ายแดงเดือดมาเป็นยังมี2แดงมี3แดงนะเบอร์1ก็แดงเบอร์2ก็แดงเบอร์3ก็แดงเบอร์2นี่พรรคเพื่อไทยคุณแดงเยาวภาถ้าใครได้เปิ้นก็เลือกไปเตอะนะเจ้าถ้าใครได้คนมาก็เลือกไปเตอะแต่แดงที่3ในพรรคประชาธิปัตย์กิ่งการณ์ณเชียงใหม่นะเจ้าก็เห็นเปิ้นลงท้องที่เต็มที่นะเจ้าเห็นคนบอกว่าอันเจ้ามาตี4ตี5ก็ไปเดินหาเสียงเต็มที่นะเจ้าส่วนคุณเยาวภาเองก็ลงท้องที่เหมือนกันแต่ว่าอันก็จะมีรัฐมนตรีสสต้อยมีอย่างต้อยเป็ดปุ๊กนะเจ้าก็จะเอาเป็ดปุ๊กก็เป็นคนก็เลือกเอานะเจ้าเพราะฉะนั้นมวยกูเองก็คือเบอร์2เบอร์3ส่วนใหญ่เจ้าตอนนี้นะเจ้าที่เจอเห็นหาเสียงนักๆนะเจ้าแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเบอร์3เนี่ยจะเห็นหาเสียงตลอดเวลาเจอพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าคราวนี้ก็เลือกเอาเจ้าถ้าท่านพรรคไหนคนไหนก็เลือกเอานะเจ้าแล้วก็อันวันที่21เมษายนนี้จะเป็นวันเลือกตั้งวันอาทิตย์หน้าจะเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่12มั้งครับเลือกไปแล้วเจ้าเลือกแล้วเจ้าแล้วก็อย่ามานับคะแนนเตื้อเก็บไว้ตีนั่นแหละมันต้องจะมีปัญหากว่านี้ก็เนี่ยค่ะว่าก็ต้องอันติดตามกันต่อไปเขาว่าเลือกตั้งล่วงหน้าเขาว่าเป็นเกือบหมื่นคนเข้าก่อนเข้าก่อน400ฝ่ายคราวนี้เปิ้นมีการรณรงค์นะพี่สังเกตนะพี่สังเกตคันว่าเรียกร้องเรียนกันไปข้าราชการเปิ้นเอาหนังสือไปให้บริการเจ้าบ้านถึงบ้านเช่นว่าใครอยากลงหน้าในอำเภอเปิ้นฮื้อโดยปกตินี่ต้องยื่นมายื่นความจำนงเจ้านี่เป็นบริการที่เจ้าบ้านในอำเภอฮื้อป้อหลวงเอาไปยื่นแล้วก็เอกสารก็มาครบถ้วนอันนี้มันเป็นเจรักประชาธิปไตยนี่เจ้าอันนี้ก็นี่ล็อกประชาธิปไตยฝากอันพี่น้อง3อำเภอ3อำเภอนะเจ้าแป้งสเก็ตแม่อ้อนเนาะใจวิจัยญาณของท่านนะเจ้าครับผมว่าถ้าเลือกฝ่ายข้านพ้องกันดีเพราะอย่างสมมติใจภาษาตีนักหนังสือพิมพ์จังอู้กันนะการ์ตูนจะเขียนว่ายังน้อยเป็นหมาเฝ้าบ้านเจ้า
นะฮะเลือกแต่รัฐบาลกับมูเฮากับบุฮู้เพราะรัฐบาลมันตึกบ่เปลี่ยนอยู่แล้วเนาะ2ปีที่เหลือเนี่ยนะเจ้าก็เอาไฟฟ้ามาตรวจสอบมาทำงานเป็นเสียงพี่น้องชาวบ้านเจ้าดูแลพี่น้องชาวบ้านได้ครับอ้าวสวัสดีปีใหม่แห่งครั้งสำหรับปีใหม่วันนี้ครับ14นะครับวันพุธวันนี้วันพญาวันกับเชิญชวนพี่น้องไปรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ไปส่งน้ำพระเนาะทำบุญทำทานกันครับพบกันบดีเริ่มหีดห้อยประเพณีนะครับงานบ้านเฮากันแล้วกันนะครับพบปะกันให้ใหม่อาทิตย์หน้ากันแล้วกันนะครับวันนี้กับทุกคน3คนเฮาก็จะต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ